สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า อดีตวิลาปุรุดถูกเนรเทศเลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตตามใจชอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนนานั้นเนี่ยขอฝากทุกคนในยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยขันต่ำเพียงแค่20บบาทเท่านั้นอย่าลืมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยด้วยกันนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย เบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y u u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Ad Cat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับพาพเนี่ยก็ถูกย้อนไปในอดีตอ่ะนะซึ่งก็เป็นอดีตของทั้งน้องโนเอลกับทางวานเนซ่านั่นเองซึ่งทางวานเนซ่านะครับน้องเนี่ยนะก็มีนิสัยตีดาบจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเหมือนคางโนเอลเลยนะครับซึ่งมาก่อนเนี่ยทางโนเอลนัก็แอบงอนอยู่บ่อยครั้งอ่ะนะแต่นานๆไปเนี่ยทางโนเอลเนี่ยก็เริ่มชินซึ่งทีแรงนะครับน้องโนเอลเนี่ยก็ได้แต่ตั้งข้อสงสัยอ่ะนะว่าการตีดาบเนี่ย น้ำและอาหารไปแล้วนะแปลกตรงยังแข็งแรงอยู่เนี่ยแหละเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยแม้ว่าทางน้องโนเอลจะพูดไปขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทางวานเนซซาเนี่ยตัวของเธอเนี่ยไม่พูดอะไรด้วยเลยนะเธอในมุงหน้าตีดาบต่อไปเลยๆจนตัดมาในรุ่งเช้านะครับเธอเนี่ยก็ได้ตีดาบสําเร็จแล้วนะและเธอก็ดูภูมิใจกับมันมากเลยซึ่งนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่จุดประกายทางโนเอลนะให้เป็นนักตีดาบทางวานเนซซานั่นเองและภาพนะครับก็ตัดมาในปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นั้นทางอเลนหรือว่าทางพระเอกของเรานั้นกับทางน้องวานเน ฟนล,ลิวหรือว่าทางหมาป่าตัวหนึ่งนะครับที่กําลังนอนหลับอยู่เลยซึ่งในตอนนี้ทางน้องโนเอลเนี่ยก็ได้สติแตกไปแล้วนะแล้วก็ได้บอกให้ทางอเลนเนี่ยรีบฆ่ามันซะใช้ดาบนั่นนะ่ะต่อต้านมันซึ่งทางเพลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปผมไม่มีเหตุผลที่จะฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้สักหน่อยนะไม่ได้เข้ามาโจมตีเราก่อนด้วยมันก็แค่นอนอยู่ในป่าที่ห่างไกลาจากบ้านเมืองของมนุษย์ซึ่งน้องโนเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าเจ้านี่นะ่ะมันเป็นปัญหาของฉันทางเพลเนี่ยก็เลยตอว่าไปนะครับถึงม่อนนเอ,อรค้น แล้วน้องโนเอลนะครับก็ได้จับดาบที่มือของท้างพระเอกเนี่ยจะทําการไปฟันอ่ะนะแต่ทา้าพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้ห้ามไว้ก่อนถ้าเป็นฉันจะไม่ทําอย่างนั้นนะดูเหมือนมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเป็นเฟลเลวสามารถทําให้การโจมตีระดับที่ต่ากว่าระดับหนึ่งไร้ผลมีเพียงแค่อาวุธชันยอดเท่านั้นที่จะเจาะผ่านมันไปได้อย่างเช่นดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน้องโนเอลนะครับน้องเนี่ยก็ได้มั่นใจเหรอะนะว่าดาบของฉันอะ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ซะอีกทา้าวพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปอี เศร้าส,สิทธิ์เลยนะถ้าเกิดว่ายังอยากสัตวหัวมอนสเตอร์อยู่แล้วก็ผมจะไม่ห้ามนะแต่ทางเพของเรานะครับตัวงเขาเนยก็ได้เดินจากไปเลยน้องเนยก็ได้ยับยั้งใจไว้นะครับตัดมาทางน้องลิสแล้วก็น้องเบียรชิกนะซึ่งในตอนนี้นะทางเพงของเรานั้น ก็ได้มารายงานว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในป่าด้วยมันอยู่ใ,ใกล้ๆขอบชายแดนเลยซึ่งทางน้องลิศนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นเ็วงั้นหรอทางเะเอกเนี่ยก็ได้จับสงสัยได้นะครับว่าน่าจะมีใครบางคนเอามันมาปล่อยไว้เหมือนจะมีพลังอะไรบางอย่างของหุ่มตัวมันไว้อยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างหาตุพลนะนะว่าทําไปเพื่ออะไรกันและใครเป็นคนทานั่นเองทางเพเอกเนี่ยตรงเขาก็ได้มีรังสองหอนขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เขานะก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะจะไปกล่าวหามุมว่ไม่ได้ทางเพเอกของเรานะครับก็เลยถามกับลิศไปว่าน้อง รอทางพระเอกตีดาบไปวันๆหรอกนะเสือหางน้องลิศเนี่ยน้องเนยก็เลยบอกไปว่าพวกเราเนี่ยหลอกคุณไม่ได้เลยนะอลเลนเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนายพลไซริวหนึ่งในขุนพลที่เก่งกาจที่สุดของเราถูกลอบสังหารไม่ทราบแรงจูงใจของผู้ร้ายแต่พวกมันได้ตัดหัวก่อนที่จะหลีกหนีได้นำากีบหลายประเภทมาตรวจสอบแล้วนะแต่ไม่เหลือหลักฐานเลยสักชิน้นหรือก็คือมีแนโนมาอาจจะเป็นพวกปีศาจสุดท้ายก็เป็นพลังที่พวกเราไม่รู้จักอยู่ดีส่วนพวกเขาเนี่ก็ได้ต่างหากไ้พลนะครับว่าทำไมปีศาจถึงฆ่ามนุษย์กันล่ะไม่เคยได้ยินเรื่อองแบบนนี้มาก่เลย ดูเหมือนจะไม่มีความสนใจความขัดแย้งทางการเมืองเลยด้วยสื่อทางน้องเบียทริกนะครก็ได้พูดขึ้นมาประโยคนึงอนะแล้วถ้าหากว่ามีอาณาจักรที่เขาเ้ารวมกับกองทัพปีศาล่ะ เื่อเอามาใช้เป็นกําลังอำนาจของตัวเองพวกเราเลยตามหาบอสไยที่เมืองนี้เพราะว่ามีผู้คนทั่วสารทิศมารวมตัวกันที่นี่ําพ่อให้ขอเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปอะนะว่าปีศาจงี้ยหรอท้าง,างั้นเราก็ฉันว่าฉันน่าจะเจอคนน่าสงสัยแล้วละ่ะซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ไอ้แก่คนนึงอะนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องผู้หญิงเนะี่ยเดี๋ยวว่าค่ารับใช้ของมันานั้นก็ได้มารายงานกับมันว่าวันนี้นะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกซึ่งไอ้แก่นะั้นมันก็เลยบอกไปว่าพวกเราเนี่ยจะเริ่มแผกนการเร็ๆวๆนะ ไปตัดหัวนักบุญกับเอลมาซะซึ่งไอ้แก่เนะี่ยมันก็ได้มินประมาณทางน้องไปด้วยะนะอย่าบอกนะว่าพอนักรบหญิงที่กล้าหาญในการต่อสู้ไม่อยากจะเห็นเลือดนะที่ฉันอยากได้กินคือการยินยอมของเธอนะดูเหมือนว่านะครับน้องเน่จะโดนควอบคุมอยู่นั่นเองอะนะโดยต้องคอนะ่ะมีคารอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยตัดไปที่ทางน้องโนเอลนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้ทําการตีดาบใหม่อ่ะนะซึ่งก็อัปเกรดดาบจากอันเดิมเนี่ยให้เก่งกว่าเดิมนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเลยนะครับตัดไปกกอออออนนนนนหห้้้าาาาีเเเดดูมืทพรระขงคับบไ ไปว่าดาบนี้นะ่ะมันยังไม่ดีพอแต่ว่าถ้าปรับอีกหน่อยแล้วก็ฉันว่าพอจะสู้กับเฟนริวได้หลังจากที่ใช้รู้สึกว่ายังอัปเกรดได้อีกนะสื่าน้องนอยเอลนะครั Marvel, บก็ได้ขอความช่วยเหลือจากทางเพลงนะว่าช่วยบอกหน่อยว่ามันขาดอะไรบ้างละ่ะบอกทุกอย่างที่รู้มาที่ซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับแต่ตัวเขาก็ได้ทิ้งทายไปว่ายัางไงก็อย่าหงหมขก้นไปละ่ะแต่ไม่ได้ปัจจุบันนะครับในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ตีดาบนะซึ่งน้องเนี่ยอยู่ดีๆนะครับก็ได้บูไปเลยซึ่งร่างกายของงงงงงนน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 น้้้้้้อออออกก็็ไไม่่่่วแลัััััเเซึึในขณะะทีบบยูดฝนนครถง ดีที่เกิดขึ้นซึ่อมันก็เป็นภาพที่วานเนซ่านะกำลังต่อสู้กับทางเฟนลรวตันนั้นอยู่เลยซึ่งคนดยควบคุมมันเนี่ยก็คือไอ้แก่คนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่มันจะมาฆ่าวานเนซ่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับดาบสาส่สศีลอะน,นะที่เนื้อก็ด่สาศีลิีท,ทีนั่นแหละนะซึ่งไอ้แก่คนนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ตีขึ้นม้านั่นเองผมคิดว่าน่าจะต้องรีบจัดการทางวานเนซ่าไปก่อนซึ่แน่น,นอนละครับดาบที่วานเนซ่าตีมาเนี่ยสามวันสามคืนนั้นก็ไ,งงได้เสีียชววิตตลงแ่ นขนาะนั้นเองอะนะก็ได้มีทางภูกล้าเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็เป็นทางภูกล้าที่รวมเดินทางมากับทางพระเอกของเราในตอนก่อนหน้านี้นั่นเองอะนะโดยเธอเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าก็สายไปแล้วนั่นเองซึ่งทางน้องโนเอลเนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้อะนะว่าทางภูกล้าเนี่ยมาช้าเกินไปแล้วน้องเนี่ยก็ได้เสียใจมากเลยนะครับกับดาบที 3. 3นนะ่วันเดซ่าตีสามพันสามคืนอะนะว่าดาบเล่มนี้นะมันยังไม่ไดีพองั้นหรอแล,และภาพนะครับก็ตัดมาในรุ่งเช้าซึ่งก็เป็นหน้าปัจจุบันแล้วนะทางน้องโนเอลเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้รูู้้้สสสสึึกกกกบบาาาาายยยเเนือตัวมลรรง บาวิลลิสมาฮิวให้งั้นหรอซึ่งดานนอกนะครับก็มีทางพเพ่ของเราแอบยืนอยู่ด้วยะนะให้ตายสิบอกเลยได้แท้ว่าอย่าหักโหมนะแะและในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ตีดาบขึ้นมาสําเร็จแล้วอ่ะนะซึ่งน้องก็ไม่รอช้านะครับตกดึกมาเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ออกเดินทางเพื่อใช้ดาบเนี่ยนะไปปราบเจ้าเฟนริยนั่นเองโดยน้องก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าขอโทษนะอารเลนฉันขอยืมดาบของนายไปใช้สักพักก่อนนะในขณะนี้นะครับทางน้องโนเอลเนี่ยก็ได้ยืนต่อหน้าทางเฟนริยแล้วแล้วน้องก็ได้ยกดาบที่ตีขึ้นมาใหม่เนนนนนียขอองงงาลลัั้กํจะสร ที่เจ้าเฟริวนั่นเองเพื่อหวังจะปิดชีพมันนะนะแต่ผิดคาดนะครับทางเฟลิวน่ะมันก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้ทําการโจมตีสวนกลับไปนะครับใส่ทางน้องโนเอลนั่นเองจนน้องเนี่ยกระเด็นติดต้นไม้เลยะนะสภาพน้องในตอนนี้ก็ย่ำเยินมากเลยนะครับขนาดโดนไปแค่หมัดเดียวแล้วเนี่ยแล้วไอ้แกเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับซึ่งมันก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันน่าตกใจมากเลยนะโดนการโจมตีของเฟริวแล้วยังยืนได้อยู่งั้นหรอกําลังตามหาอยู่เลยโนเอลเลออนฮาร์ตไม่คิดเลยว่าจะมาอย น้องโนเอลเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับวันน,นี้น่ะจะมาฆ่าฉันเหมือนวานเนซ่าใช่ไหมซึ่งไอ้แก่นะั้นมันก็ได้นึกขึ้นได้นะครับวานเนซ่าอ๋ออย่างนี้นี่เองก็ว่าอยู่ทําไมถึงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอคือเอลฟ์ที่อยู่กับช่างตีดาบเผาดรอบนั่นสินะทางอาจารย์และลูกศิษย์เนี่ยถูกเฟรนเลวตัวเดียวกันค่ะนี่คงเป็นโชคชะตาอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะและทางน้องโนเอลนะครับน้องเนี่ยก็ได้ทําการโจมตีไปที่ทางเฟรนเลวอะนะแต่ทางเฟรนเลวนะครับมันเนี่ยก็ได้ใช้เท้าของมันนั้นเหยียบไปที่หลังของทางทาางงงงงโโนน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 เเเเเอออออออลลลลจ่่่่่ะะะ็็คยยรัับใตีนีน้้้ซึกไ,ไหวแวแ แกนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าก่อนที่เฟลลี่จะกินไปซักก้อนขอมามอะไรสักอย่างหนึ่งสิมาเป็นคนรับใช้ของฉันไม่ล่ละด้ยินว่าเธอมีพลังพิเศษสินะถ้าจะปล่อยให้เป็นอาหารของเฟนลี่ก็คงจะน่าเสียดายดวงตาของกษัตริย์เอลกรามไซพรสพิเศษที่มีเพียง5คนบนโลกและนั่นก็คือหนึ่งในนั้นนี่เธอรู้อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่าได้กังวลไปฉันในะมีค่าตอบแทนให้แน่นอนข้าเองก็มีคนรับใช้อยู่เราสามารถรับเธอมาได้ทันทีเลยมแม้ภายนอกข้าจะดูแข็งกระด้างแต่ใจดีสุดเลยนะเธอได้สูญเสียยบ้้าาานนนเเเกกิดดจไมม่ีีทปัั็ลพธอวย ซึ่งเขาเนี่ยที่พูดนั้นก็หมายถึงคนรับใช้ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นน้องสาวคนนั้นน่ะนะซึ่งแน่นอนแล้ครับทางน้องโนเอลหนึ่งก็ไม่ยอมแน่นอนถ้าให้เลอศเป็นทาสของแกท่านยอมขอตายซะยังดีกว่าซึ่งไอ้แกเนี่ยมันก็บอกว่าคิดว่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ฉลายกว่านี้สักอีกนะซึ่งไอ้แกมันก็ไม่รอช้านะครับมันเนี่ยได้สั่งทำเฟนรวนั้นโจมตีพิีทางโนเอลแล้วนะครับซึ่งทางโนเอลเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้มอบแล้วนะแน่นอนแล้ครับจังหวะแบบนี้เนี่ยทางเพลงของดาวน์เนี่ ขอโทษทางโนเอลไปนะครับว่าเขาหนาะมาช้านิดหน่อยเสียไอ้แก่นั้นก็ได้พูดกับทางอลเลนไปแมแม้เหมือนข้าจะประเมินความสามารถของเจ้าผิดไปสินะการมาช่วยเหลือพกพองในยามขับขนันช่างสุดยอดอะไรเช่นนี้แต่ว่านะท่านอัศวินในใจแล้วหรอว่าทิ้งงานหลักแล้วม,มาอย่างที่แห่งนี้นะซึ่งทางเพจของเราเนี่ยตอนเขาก็ได้ขำเลยนะครับปูดอ,อะไรของคุณงั้นหรอซึ่งไอ้แก่ที่มันหมายถึงเนี่ยก็หมายถึงทางนักบุญนะครับหรือว่าทางน้องลิสนั่นเองอะนะเพราะว่าไอ้แก่เนี่ยมันสั่งให้คนรับใช้ของมันีกคนนึงนะครับไปหลอบสั่งทาทางงิแล้วก็ชนันตอ้ทง คนเนี่ยก็อด้แอบซอนตัวอยู่ภายในห้องอะนะซึ่งพอนฆ่าเข้ามาเนี่ยก็ไม่เจอใครอยู่เลยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โปะแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเธอได้ใช้สกิพลพังตัวมาแต่ทางเบียร์ชิกนะกลับมองเห็นได้น้องเนี่ยก็ได้สงสัยเลยนะครับว่าทำไมเึงเห็นฉันกันล่ะตามมาทางฝั่งของทางเพยใของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกกับไอ้แก่ว่าผู้หญิงที่พังตัวได้งั้นหรอทางนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกนะก็อแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าฉันสร้างกำแงพงป้องกันการพังตัวเอวทารธิรเรียบร้อยแล้วในชาติก่อนฉันเจอสถานการณ์แบบนี้มาเยอะจนมาง้กนนัั็ ก่อนเนี่ยหมายถึงอะไรกันถึงแม้ว่าจะเปิดเผยการพลางตัวได้แต่มาทางฝั่งของทางลิศนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้จะถูกทางนักฆ่าโจมตีแล้วนะแต่ว่าทางเบลชิกเนี่ยก็ได้มาป้องกันไว้ให้ซึ่งนทางคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างมั่นมั่นเลยนะแน่อนอนว่าทางเบลชิกเนี่ยเหนือกว่านั่นเองซึ่งทางเบียร์ชิกนะครับน้องเนี่ยก็กะจะปิดฉากแล้วนะแต่ทางน้องลิศเนี่ยก็ได้เบรกไว้สกักก่อนเพราะว่าน้องน่ะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับแน่นอนนะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยทางนักฆ่านะครับมันก็ได้พพุุ่่่่่่่่่่่งง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 เเเเเเเข้้้้าาาาาไไปโโจมมมตตีีีีททิินน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 ัััอออออออะะะแวววยยยยลคคครรบบดู เลยจับไ่ได้ว่านี่เธอนะไม่เป็นตัวเองงั้นสินะและทันใดนั้นเองนะครับทางเบทิกเนี่ยก็ได้เข้ามาสาบคอจนน้องนั้นสลบไปเลยอะนะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับทั้งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้จ้องมองอยู่เลยแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเหมือนทางนั้นจะไม่ต้องการกาลังเสริมแล้วสินะการรับสังหารล้มเหลวเรียบร้อยแล้วละซึ่งไอ้แกนะ่ะมันก็ไม่เชื่อนะครับโกหกทั้งเพนะ่ะสุดท้ายแล้วข้าคือคนที่ควบคุมสถานการณ์ในที่แห่งนี้อยู่ดีเพราะถ้าไม่มีดาบศักดิ์สิทธิ์ก็สร้างบาดแผล โจมตีสวนกลับไปอย่างง่ายได้เลยะนะซึ่งก็ฟันฉับเดียวนะครับทั้งเฟลิวถึงกับนอนล้มไปเลยไอ้แก่ถึงกับงงเลยะนะเป็นไปไม่ได้นะแล้วตัวของมันเนี่ยก็ได้หายตัวไปในทันทีเลยและแล้วนะครับท่าแพาของเราเนี่ยหรือว่าอัลเลนนั้นก็ได้พาทางนอ้องนเอลเนี่ยกลับเข้าเมืองนั่นเองตัวของเขาได้พูดขึ้นมาว่าพอร,รักษาเร็ก็พลอ,อยหลับไปซะแล้วสินะตีดาทั้งคืนจะไม่ได้นอนเลยนี่นะเป็นไม่ได้หรอกในตอนนี้นะครับทั้งอัลเลนเนี่ยก็ได้มาส่งทบกับทางลิสแล้วก็ทางเบียร์ทริกนั่นเองนัก่่าทีานนคคบุม ะนะซึ่งคอมานขนาะนี้ผมคิดว่าดินไม่หลุดแน่นอนอยู่แล้วละ่ะทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอหลุดพ้นจากผลของกิฟการบังคับบัญชาของชายคนนั้นแล้วเธอก็น่าจะพูดได้แล้วนี่น้องลิทเนี่ยก็เลยพูดกับทางนักฆ่าไปนะครับว่าถ้ายังเงียบอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นยะพวกเราก็ไม่เข้าใจสถานการณ์ของเธอหรอกนะเบียร์ทิกเนี่ยก็เลยออกมาเด็ดเลยนะครับว่าทางงั้นส่งเธอไปเมืองหลวงไต้สวนก็รีดีกว่านะ้น้องลิทเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันคิดว่าเธอนะ่ไม่น่าเป็นคนไม่ดีหรอกนะซึ่งทางเบียร์ทิกเนี่ ลิเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเธอเนี่ยก็ได้ยกเหตผลขึ้นมานะครับว่าเธอไม่ได้เข้ามาฆ่าเพราะว่าเธออยากฆ่าไม่ใช่หรออีกอย่างเธออาจจะมีคนที่รอคอยกันกลับมาอยู่ก็ได้สื่อทางน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าทุกคนนะ่ะถูกเผาไปหมดแล้วไม่มีที่ที่ให้กลับไปหรอกหน้าซึ่งคําพูดของน้องนะครับทำให้ทางโนเอลเนี่ยนึกขึ้นได้นะครับว่าในอดีตน่ะเธอก็ถูกช่วยโดยวาเนซ่าจากการเผาไหม่ของสถานที่ใดสถา,านที่หนึ่งเหมือนกันนะนะสึ่งก็คิดว่าทั้งสองคนนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองน้องโนเอลน,น,อนะอนอั้งนคร พูดขึ้นมาว่าทางนั้นมาอยู่กับฉันเอาไหมที่บ้านของพวกเราซึ่งโนเอลนะครับถ้าเหมือนวานเนซ่าเลยนะเหมือนกับที่วานเนซ่าเนี่ยช่วยน้องในครั้งก่อนนะครับโนเอลได้พูดกับเธอไปว่าฉันอาจจะดูแลเธอเองเท่านี้ทุกคนก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเตือนทางโนเอลไปนะครับว่าถ้าหากว่าเธอผู้นี้ตื่นขึ้นมาทําร้ายทางโนเอลข้อลาจะเป็นยังไงถึงทางโนเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนหยุดเธอเองนะฉันจะสั่งสอนให้หนักๆเลยแล้วทางน้องนักฆ่าคนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ร,อออร,ร้องไหน่งึ ปัญหาแล้วอะนะแต่ไม่ในตอนกลางคืนนะครับในตอนนี้ทางอาร์เลนเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้มายังถิ่นเก่าอะนะหรือว่าที่ที่พวกเขาสู่กับทางเฟลลิวนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่นะทางไพ่ขอแล้วนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้ฟันดาบไปซึ่งก็ทําให้ป่านั้นปิ้วกระจายไปหมดเลยอะนะแต่มาทางไอ้แก่นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้นั่งอยู่ตรงโคนหินแล้วก็ได้บอกว่าแค่นี้นะก็น่าจะหนีมาไกลเกินพอแต่ว่าน้าพลังน่าอยู่เหนือความรู้ของเราเป็นใครกันแน่นะทันใดนั้นเองนะครับ พอทางเพกของเราวิ่งมาถึงเนี่ยก็สายไปแล้วนั่นเองอะนะแต่มพน่ทางฝั่งของทางพ่อของทางเพกแล้วก็ทางน้องชายของทางเพกนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยไอ้ปีศาจที่มันกําลังฆ่าไอ้แก่เสร็จนะครับมันเนี่ยก็ได้มารายงานว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ปิดปากเขาก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลเรียบร้อยแล้วซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยก็ไล้ต่อว่าทางปีศาจต่างๆนานาเลยนะว่าความผิดพลาดครั้งนี้น่ะพวกเจ้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบซึ่งพวกเขาก็ได้ต่างโดูถูกพอปีศาจมากเลยซึ่งแน่นอนละครับพอปีศาจเนี่ยก็ไดชักสีหน้าใสเลยได้้ึวให ทางน้องชายเนี่ยก็ได้ออกตัวกับท่านพ่อไปว่าท่านพ่อให้ใคยเป็นคนจัดการนักบุญเธอครับซึ่งมันก็ดูท่ามั่นใจมากเลยะนะมันได้พูดขึ้นมาว่าผมนะ่ะเก่งกว่าไอ้คนล้มเหลวนั่นเยอะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3